สวัสดีครับสวัสดีตอนนี้อยู่กับสุริยาภาบรรทุกนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมกันในบรรยากาศประมาณสัก5 ทุ่มใกล้ๆจะเที่ยงคืนนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนี่นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้เราอยู่ลาน45 ไร่นะครับลาน45 ไร่นะถ้านับจริงๆมันก็อยู่ตรงข้างๆตรงรถพระใบเข้าตรงประตูใหม่นะครับถ้าเข้าตรงประตูใหม่มามันจะอยู่ขวามือเลยนะลาน45 ไร่ลาน45 ไร่นะครับตามใบงานเดี๋ยวผมจะเอาใบงานให้ดูนี่นะครับลาน45 ไร่ดูยังไงนะฮะตรงนี้เป็นเทอร์มินอล2นะครับที่เราจะต้องไปตรงนี้เป็นตำแหน่งตู้นะครับที่เขาเขียนว่า45ดูแค่2ตัวหน้าเนี่ย45 ไร่นะครับตัวนี้เป็นเบอร์ตู้ไซส์ตู้นะครับน้ำหนักนะครับวันนี้เราอยู่กับตู้ยาว40 ฟุตนะครับเราเข้ามาจริงๆใบงานตัวนี้นะครับมันจะมีสแกนบาร์โค้ดตรงนี้นะครับเราควรเอาใบงานนะครับไปที่เทอร์มินอล2ตามนี่ก่อนแล้วก็ให้เขายิงบาร์โค้ดนะครับแล้วก็ไปยกตู้แล้วก็ให้เขายิงบาร์โค้ดสแกนออกนะครับวันนี้จะคร่าวๆแล้วกันเนาะแต่เคสนี้นะครับผมข้ามสเต็ปนั้นไปนะฮะก็คือผมได้วิ่งเข้ามาฝั่งเสาธงนะครับก็คือฝั่งทางด่วนฝั่งแยกกรมศุลกากรเนาะฝั่งมดกลางคืนเขาให้เข้าได้ฝั่งเดียวนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มันจะต้องวิ่งผ่าน45 ไร่นะครับเราไม่อยากจะวิ่งย้อนไปย้อนมาเราใช้สูตรแบบแต่ถ้าเรือเขาอารุ่มอร่วยให้อยู่แล้วนะครับใช้สูตรวิ่งมาเอาตู้ก่อนนะครับโดยที่ยังไม่ได้คีย์ข้อมูลนะครับวิ่งมาเอาตู้ก่อนก็คือเรามีเบอร์ตู้อยู่ในใบงานกับมืออยู่แล้วนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเอาตู้ไหนนะครับแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่าตำแหน่ง45 ไร่เราก็แวะมาเอาตู้ก่อนพอแวะมาเอาตู้ก่อนการรับตู้ในท่าเรือนะครับอย่างที่ผมบอกเคยรีวิวไปหลายๆคลิปนะครับก็คือเราต้องคีย์เข้านะครับแล้วก็ยกตู้เสร็จก็คีย์ออกนะครับทีนี้เราก็ได้ตู้ใส่บนหางเสร็จแล้วครับเราค่อยวิ่งไปที่เทอร์มินอล2นะครับแล้วก็เราก็ค่อยคีย์เข้าแล้วก็วนข้างในแล้วก็เข้าเกียร์คีย์ออกได้เลยหมายความว่าเราข้ามขั้นตอนการคีย์เข้าก่อนแล้วไปยกตู้ใช่ไหมครับแล้วก็คีย์ออกแต่ทีนี้คือเราวิ่งเข้ามามันทางผ่านเราเข้ามายกตู้มาหาตู้ขอนลัน45 ไร่ทุกคนรู้จักดีนะมันค่อนข้างหาตู้ยากนะครับแล้วก็เราได้ตู้เสร็จแล้วเราไปคีย์เข้าแล้วคีย์ออกก็ออกเลยทีนี้ไม่ต้องวนเข้ามา45 ไร่ทีนี้ตอนนี้ผมอยู่กับตู้เอเย่น1นะครับเพียงแต่ว่าเป็นเอเย่นตู้เช่านะครับใบนี้เลยใบบนนะครับใบบนเนี่ยนะครับเราเจอตู้เราก็จอดรอแบบนี้นะฮะเดี๋ยวรอตอนนี้น่าจะเปลี่ยนกะหรือไม่ก็พักนะฮะตอนเที่ยงคืนเขาจะหยุดแป๊บนึงใกล้ๆเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเขามาแล้วก็ให้เขายกให้นะครับแล้วก็จอดให้เว้นพื้นที่ว่างให้เขานะครับก็ประมาณนี้นะครับลาน45 ไร่ลาน45 ไร่นะครับมันก็ยังมีมายังไม่ได้นานสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ถือว่าตู้น้อยนะครับมันมีมายังไม่ได้นานเท่าไหร่ก็คือเนื่องด้วยที่เทคนะครับที่เทคหรือจะเป็นลาน4หรือจะเป็นเสา8เสา5ก็คือที่วางตู้เขาเหมือนว่ามันจะหมดนะครับส่วนมากนะฮะอันนี้ผมสันนิษฐานเอาเองนะคือเขามาตั้งเพิ่มนะครับมันเป็นพื้นที่เก่าเดิมไม่รู้เขาใช้ทำอะไรนะครับแล้วเขาก็มาทำเพิ่มให้มันมีที่วางตู้มากขึ้นนะครับตัวนี้ส่วนมากจะเป็นตู้ที่ผมคิดเองนะส่วนมากจะเป็นตู้ที่มาจากต่างประเทศนะครับตู้ที่มากับเรือหรือเอามาพักไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมมาเข้ามาหลายรอบแล้วที่ลาน45 ไร่ก็คือส่วนมากก็จะมารับตู้ไปเปิดการรับตู้ไปเปิดก็คือรับตู้สินค้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เอาไปส่งที่ลูกค้านะครับวันนี้เราไปอยุธยาเนาะวันนี้เราไปอยุธยาก็ที่แน่ๆก็คือตู้ใบนี้ครับมาจากต่างประเทศอยู่แล้วนะเป็นสินค้ามาทางตู้ทางเรือนะครับแล้วก็เขามาพักไว้ที่ท่าเรือของเตยก็เอามาวางไว้ที่ลาน45 ไร่นะครับแล้วเราก็มายกตู้แล้วก็ไปส่งลูกค้านะครับตอนเช้าก็ใบนี้ตามใบงานเอเย่นวันนี้เขาบอกว่าให้คืนลาน BCSC นะครับซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับบางนากม.19นะครับ
อ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับลาน45ไร่นะครับมันเป็นลานพักตู้เพิ่มขึ้นมาอีกลานหนึ่งนะครับที่เอาตู้มาพักไว้ที่นี่ส่วนมากที่ประสบกับตัวเองก็คือส่วนมากจะมารับตู้ไปส่งลูกค้าเนาะลาน45ไร่ส่วนมากจะมารับตู้เพื่อที่จะไปส่งลูกค้านะครับก็จะเป็นสินค้ามาจากต่างประเทศนั่นเองนะครับประมาณนี้ลาน45ไร่เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะเราเข้ามาแล้วเราต้องวิ่งหาตู้เองบางทีก็จะมีรปภ.เขาช่วยหานะครับแต่ถ้าไม่มีก็ลองวนหรือเดินหาตู้เองนะครับตำแหน่งมันจะไม่ค่อยชัดเจนนะลาน45ไร่เนาะมันเป็นเหมือนลานฝากตู้นะครับเป็นลานย่อยออกมาอีกทีนึงก็ประมาณนี้ฮะเราเจอตู้แล้วตอนนี้รอแค่เครื่องมือวิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเขาจะมีแบ่งทีมวิ่งเข้ามาอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ให้เขายกตู้ให้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้มาด้วยเรื่องลาน45ไร่เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ